เปิดข้อความในการ์ดวาเลนไทน์เบิร์ดแฟนแตงโมมอบให้ในวันแห่งความรักการสูญเสียแตงโมนิดาจากเหตุการณ์ตกเรือสปีดโบ๊ทก่อนจมน้ำเสียชีวิตเชื่อได้ว่าชายชื่อเบิร์ดเป็นคนที่เสียใจมากที่สุดซึ่งทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเขายังจะ move on จากความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เนื่องจากยังโพสต์รูปของแฟนสาวลง IG อยู่บ่อยๆอีกทั้งยังสัญญาว่าจะแท็กหาเธอทุกครั้งแต่สิ่งเดียวที่เขายังไม่ทำคือการออกรายการเพื่อเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมของเจนิเฟอร์คิมใน EP ที่49ซึ่งเป็น EP ว่าแตงโมนิดาย้ำว่ากว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายเลยซึ่งเป็นการเชิญแตงโมนิดามาเปิดใจในหลายๆเรื่องและแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวของความรักของเจ้าตัวมาให้ได้รับชมกันซึ่งแฟนคลับที่ได้กลับมาย้อนชมต่างบอกว่าน้ำตาไหลคิดถึงนักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้จริงๆช่วงตอนหนึ่งแตงโมได้โชว์การ์ดวาเลนไทน์ที่เบิร์ดเป็นคนให้เมื่อวันวาเลนไทน์ปี2021ซึ่งในนั้นมีข้อความซึ่งการ์ดใบนี้แนบมาพร้อมกับดอกกุหลาบก่อนที่เธอจะอธิบายถึงเบิร์ดเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มแตงโมว่าคือเบิร์ดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้โรแมนติกซึ่งตอนคุยแรกๆเคยถามเขาว่าเธอคุยอยู่กี่คนเพราะว่าเราต้องรีเช็คก่อนซึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าประมาณ 3-4 คนเราก็เลยเผื่อใจแล้วก็เลยบอกว่างั้นศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่ในใจเราต้องยอมรับว่าเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับคนนี้ไปนานๆตลอดเลยก็เลยเออละเหยกับความคิดนี้ที่ไม่มีคำตอบของตัวเองไปวันๆปรากฏว่าวันวาเลนไทน์นั้นเขาก็มีดอกไม้มาให้เราแล้วก็มีการ์ดเราอ่านการ์ดมันมีคำตอบที่เราเออละเหยที่ไม่ได้คำตอบอยู่ในนั้นซึ่งเขาเขียนว่า14 กุมภาพันธ์ 2021อยู่ด้วยกันไปนานๆรักนะก่อนที่แตงโมนิดาจะบอกว่าคำว่านานๆมันคือตลอดไปนะพร้อมกับยอมรับว่าเธอกลัวมากที่ว่าอีกฝ่ายจะทิ้งเธอไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ